ันก็จะเป็นหวานหวานเห็นไหมหวานเยอะแล้วก็หวานดีนี่เขาจะมีหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้โค้กนะลองดูโค้กเขามีกี่แบบชื่ออันนี้คือไซส์กลางนะคะไม่โดนตอนนี้คนเขาก็มานั่งกันแบบใช้ชีวิตกันชิวๆนะคะเดินกันชิวมากเลยเราก็ชิวมากเลยโอ้ยออกมาเยอะแยะเลยออกมาเยอะแยะเลยเนี่ยน่าจะเป็นหนังตัวอย่างอยู่นะดูให้มาดูข้างในทุกคนคะดูแดดเซแดดแดดแดดโอ้โหโอ้แดดเปียงปังปังปังเปรี้ยงมากเลยนะคะสวัสดีช่วงตอนเย็นของวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วแต่ว่าแดดเนี่ยคือแรงมากๆเลยอ่ะก็วันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วก็เข้าข้างในอ่ะงงไหมก็คือเราจะพาทุกคนเข้าโรงหนังค่ะอีเพราะว่าปิดมานานมากแล้วเป็นปีแล้วตอนนี้โรงหนังในอเมริกาก็กลับมาเปิดแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าบรรยากาศโรงหนังที่นี่เป็นยังไงนี่ทุกคนเห็นซ้ายมือไหมอันนี้คือ Arc Light Cinema นะคะก็เป็นโรงหนังที่คนที่อยู่แถวฮอลลีวูดเนี่ยก็จะเห็นกันดีเนาะเพราะว่าโรงหนังอันนี้มันแบบเป็นโรงหนังเก่าแก่แล้วก็แบบมีมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้พาเขาไปเพราะว่าเขาปิดกิจการแล้วนะคะ น่าเสียดายมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเทคโอเวอร์หรือเปล่านะก็อาร์คไลท์ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะหมอก็เคยเข้าไปแล้วแหละโอเคเดี๋ยวที่มอสจะไปอ่ะจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวเราก็ไปพร้อมกันนี่แหละเนาะตอนนี้มอสอยู่บนถนนเขาเรียกว่าถนนเส้นซันเซ็ตนะคะอันนี้เป็นรถพาทัวร์ฮอลลีวูดนะคะพวกพาทัวร์บ้านดาราอะไรอย่างนี้ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนแล้วนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมข้างหน้ามอสโอ้เป็นภูเขาเลยนะคะย่านนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านคนมีตังหน่อยนะแถวนี้เขาเรียกว่าซันเซ็ตสตรีทนะคะก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งมีร้านอาหารร้านค้าของกินอะไรอย่างเงี้ยมีร้านอาหารดังๆหลายร้านเลยนะโอ้โปสเตอร์หนังอันนี้The Fast and the Furious นะคะอยากจะบอกว่ามอสนั่นแหละจะพาทุกคนไปดูหนังเรื่อง The Fast and the Furious โอ้หลายคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นี่มีมานานมากๆแล้วนะเขามีมาตั้ง8ภาคแล้วก็ภาคนี้นะคะ F9 ก็คือเป็นภาคที่9นะคะเนี่ยเข้าลงเมื่ อวันที่25มิถุนายนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าภาคนี้จะสนุกขนาดไหนนะเพราะเขาบอกว่าใช้สถานที่ในประเทศไทยถ่ายทำด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูนะคะแต่ว่ามอยังไม่ได้จองออนไลน์อะไรเลยมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้โรงหนังคนจะเยอะหรือเปล่าแถวนี้ร่มรื่นมากเลยทุกคนแถวนี้ถ้าเรียกแบบนึกภาพออกง่ายๆก็คือBeverly Hills นะคะก็เป็นย่านคนมีกระตังนั้นเลยอ่ะบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะแล้วห้างที่มอสจะมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นห้างที่มอสเคยมานะสมัยตอนที่มีโควิด
แล้วอเมริกาเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินได้ประมาณ7วันมอสเคยมาที่ห้างนี้แล้วตอนนั้นเงียบมากๆเงียบมากๆเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพเก่าไหมเงียบมากและเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าณปัจจุบันนะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาประกาศเปิดเมืองใครที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากดูสิวันนี้ห้างนี้จะเป็นยังไงนะนี่ถึงแล้วนะคะทางเข้าแถวนี้ก็จะมีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเราเข้ามา Westfield โหรถก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมีหลายชั้นนะงงพี่ทูโอ้ทุกคนโอ้ที่จอดแน่นเลยจ้าโอ้เดี๋ยวเราต้องหาที่จอดก่อนคือจำได้ไหมตอนนั้นที่มอสมาแล้วแบบที่จอดโล่งมากแล้วดูตอนนี้ดิหาที่จอดก่อนเฮ้ยข้างหน้าออกป่ะข้างหน้าออกเราได้แล้วนี่โชคดีมากๆเนี่ยการที่มาห้างเราได้ที่จอดเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้อ้าวเขาบอกว่าเป็นออนไลน์ออเดอร์พิกอัพนะคะสำหรับคนที่มารับอาหารแค่30นาทีโถไอเราก็นึกว่าแบบทุกคนเป็นกำลังใจให้มอสก็เลยโชคดีนะไม่ใช่นะไอที่ว่างๆคือแบบจอดแค่30นาทีไงเราดูหนังเราดูน่าจะแบบหลายชั่วโมงใช่ไหมเอาจ้ะคราวนี้วนหาที่จอดแป๊บนึงสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาววันวันค่ะกว่าเราจะได้เข้าเรื่องเข้าราวนะคะมอสก็พาทุกคนดูบรรยากาศไปก่อนเนาะแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะคือรถเยอะจริงๆอ่ะแล้วก็มอสไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะเพราะอย่างที่บอกทางการเขาก็ใครได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากนะแต่มอสไม่มั่นใจว่าในโรงหนังอ่ะเขาอาจจะมีมาตรการให้ใส่ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมป้ายเขาบอกไว้นะคะถ้าเกิดว่า fully vaccinated guest เนี่ยเขาถ้าเราได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ถ้าคุณรู้ตัวเองว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณต้องใส่หน้ากากนะคะคือเขาไม่มีใครเจ้าหน้าที่มาตรวจบัตรหรอกแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะที่นี่คือเขาไว้ใจกันมากๆนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้างแล้วนะคะนี่บรรยากาศคึกคืนมากที่นี่จะเป็นห้างแบบเปิดอ่ะแบบมีเอาท์ดอร์ผสมนะคะชั้นล่างก็จะเป็นพวกของขายแต่ว่าเราจะไปดูหนังนะคะแต่โรงหนังมันจะอยู่ข้างบนนะคะก็จะมีโรงหนังโรงอาหารเห็นไหมมันเป็นแบบผสมกึ่งๆเอาท์ดอร์มีแดดถึงมีแดดอย่างนี้นะมอเช็คอุณหภูมิตอนนี้24องศานะแดดแรงมากนะคะมอชอบที่นี่มากเลยอ่ะคือเราก็สั่งอาหารนะคะแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งมันอารมณ์ฟู้ดคอร์ทแต่ว่ามันจะเป็นฟู้ดคอร์ทแบบดูดีอ่ะไม่ได้แบบเป็นโรงอาหารจ๋านะเห็นไหมเขาจะนั่งกันชิลๆนี่คือแบบนั่งฟรีๆเลยนะโอเคโรงหนังก็อยู่ข้างหน้ามอสนะคะนี่ข้างหน้าหมอนะคะนี่ค่ะ AMC IMAX นี่คือโรงหนังที่เขาบอกว่ามีสาขาที่เยอะและก็ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ wow. Thank you โอเคนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะบรรยากาศคือที่ขายตั๋วเขาก็จะมีแบบบริการด้วยตัวเองเนาะกับซื้อที่เจ้าหน้าที่เราเอาแบบซื้อด้วยตัวเองดีกว่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตู้ให้เราซื้อเองนะคะ
เมื่อก่อนมันก็จะมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็บริการด้วยตัวเองแล้วกันเอาอันไหนเอาอันนี้เนาะเดี๋ยวมอสก็ไม่ได้ดูหนังมาเข้าโรงหนังมาเป็นปีเนาะตั้งแต่ก่อนโควิดยังไงเนี่ยเราลองเริ่มต้นก่อนอันนี้นะโหหนังมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะที่เราจะดูนี่ฟาส9นะคะตอนนี้ใกล้เราเอารอบกี่โมงเนี่ยโอเคมอสเลือกรอบ 5:45 นะคะเราเป็นผู้ใหญ่นะอะดัลท์2คนตั๋วที่นี่ใบละ17.49 เหรียญนะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะ34 เหรียญก็มา 1,000 ติดโซ่ใบละ500 next อุ๊ยออกมาเยอะๆเลยออกมาเยอะๆเลยฟู๊ได้มาแล้วนะจ๊ะนี่ไง2ใบ P9 กับ P10 นะคะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดนะคะอย่างที่มอสบอก34 เหรียญนะคนเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้4:45ใช่ไหมมันเป็นรอบหนังแล้วเรามาช้านิดเดียวมอสก็เลยต้องรออีก1 ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรามีเวลาอีก1 ชั่วโมงแล้วเราค่อยเข้าเนาะเดี๋ยวมอสพาไปเดินดูห้างก่อนเนาะระหว่างรอดูหนังนะจ๊ะไปมีหลายคนบอกหมอนะคะว่าอยากให้พามาที่แบบทั่วไปบ้างว่าบรรยากาศสถานการณ์โควิดในอเมริกาตอนนี้เป็นยังไงคะนี่ก็คือให้เห็นกันเลยนะนี่คือห้างนะคะในช่วงเดือนเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะคะเราแทบจะไม่มีเห็นใครใส่หน้ากากแล้วนะคะเพราะว่าคนในอเมริกานี่ก็รับวัคซีนกันเยอะมากๆเลยนะคะอุ๊ยวันนี้เขามีอีเวนต์ด้วยนะคะดูดิเด็กๆเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้จำกัดคนเข้าแล้วนะมีเกมให้เด็กๆคือจริงๆเด็กๆอ่ะแบบถ้าอายุต่ำกว่า12ป่ะมอสไม่แน่ใจก็คือยังรับวัคซีนไม่ได้แต่พ่อแม่เขาก็ยังให้เด็กๆมาเล่นนะเนี่ยข้างบนก็มีเครื่องบินแห่ป้ายโฆษณาเห็นบ่อยมากๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพอเมืองมันกลับมาเปิดใช่ไหมโฆษณาอะไรก็แบบเต็มที่อ่ะตอนเนี้ยเอาจริงๆก็ยังมีคนที่เขาใส่หน้ากากนะคะไม่รู้ว่าเขาอาจจะระวังไม่มั่นใจในเรื่องวัคซีนหรือเขาอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะเอาจริงๆก็มีหลายคนถามมอสอุ๊ยอันนี้ร้านรีไวน์แหมเห็นแล้วอยากจะเข้าไปช็อปคือมีคนถามมอสว่าถ้าสมมติทางการเขาบอกว่าเอ้าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วและถ้าเราใส่หน้ากากเราจะเป็นตัวประหลาดไหมมอสมองว่าคนในอเมริกาเขาแบบไม่ได้อะไรกันนะอย่างมอสเห็นคนเมื่อกี้เขาใส่หน้ากากก็เขาก็ระวังของเขาไม่ได้มีใครว่ามองเฮ้ยชะโลกยังไม่ฉีดวัคซีนไม่มีใครมองอย่างนั้นนะคะช็อป Adidas ตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะมันจะมีหลายโซนมากๆเลยนะคะช้อปปิ้งเนี่ยแดดก็แยงตาดีเหลือเกินช่วงนี้เป็นช่วงของแบบไพร์นะคะแบบกลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะ LGBTQ+ นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีสีลุ้งเยอะมากแล้วก็ตามเสื้อผงเสื้อผ้าก็จะเป็นคอลเลคชันสีลุ้งนะคะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความหลากหลายนะหลากหลายทางเพศแบรนด์นี้แบบเก๋ๆดีอ่ะเป็นรองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าแนวแก้วๆหมดเลยอ่ะเมลิซ่าเหรอคู่ละ170 เหรียญนะประมาณ 4-5,000 แต่รองเท้าเขาจะแบบเฮ้ยๆอันนี้เจ๋งเป็นรองเท้าเหมือนให้ดูเหมือนทรายอ่ะสักอย่างดูเลอะๆโอ้ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อ1ก็แถมคู่หนึ่งให้ฟรีเลยนะก็เหมือนซื้อครึ่งราคา85 เหรียญนะ 2,000 กว่าบาทวางไว้ก่อนน้องหมาเยอะมากๆนะคะคือเขาให้เดินข้างนอกแล้วก็เข้าไปในร้านได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีที่นั่งอย่างเงี้ยชิลมากอะที่เนี่ยต้นจินต้นปอมเนี่ย
จริงหรือปลอมจริงหรือปลอมจริงจริงหรือปลอมงงอ่ะคนเยอะมากเลยเยอะทุกโซนเลยนะคะที่นี่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเข้าร้านค้าทุกร้านนะมอสว่ามีหมดตัวเพราะว่าแต่ละร้านตอนนี้เขาก็ลดราคาเยอะมากนะคะหลายแบรนด์มากๆอ่ะเดินไปยังตาลายอยู่เลยเนี่ยจะหาทางกลับลงหนังงงเลยเดินตั้งนานแล้วก็ยังไม่ทั่วนะเหมือนตอนนี้คนเขาก็มานั่งกันแบบใช้ชีวิตกันชิวๆนะคะเดินกันชิวมากเลยเราก็ชิวมากเลยเพราะว่าเหลืออีกตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้จะไปไหนอ่ะหรือว่าจะไปหาอะไรกินดีอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในฟู้ดคอร์ตนะคะเขามีแบบในร่มด้วยแน่นทุกโต๊ะเต็มทุกโต๊ะเลยนะข้างหน้าเราอันนี้เป็นเครื่องขายเค้กอัตโนมัตินะคะจะเป็นเค้กแล้วก็เนี่ยเหมือนพวกตู้โค้กตู้เครื่องดื่มเห็นไหมเห็นไหมดูดิเป็นคัพเค้กเนาะอ๋อไม่แพงนะคะอันละ5เหรียญเอ๊ะหรือแพงก็เค้กอันละ5เหรียญก็แพงอยู่เนาะถ้าอย่างนั้นอะแล้วก็กลับมาที่โรงหนังแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ15นาทีหนังก็ฉายแล้วนี่นะคะบรรยากาศในโรงหนังตอนนี้ไม่มีคนเลยเอ๊ะทำไมล่ะก็ข้างหน้านะคะเขาก็ไม่ได้require ว่าจะเข้ามาข้างในจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเขาแค่บอกว่าถ้าได้รับวัคซีนแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้หรอหมอก็เลยขออนุญาตไม่ใส่นะคะนี่ตรงนี้นะคะด่านแรกเราก็ต้องหาซื้อพวกป๊อปคอร์นของกินก่อนใช่ไหมทุกคนคะมอสได้ป๊อปคอร์นมาแล้วนะอันนี้เราสั่งได้นะว่าเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งป๊อปคอร์นนี่นะคือเราได้มาแล้วใช่ไหมเขาจะมีราดหน้าหัดเขาเรียกราดหน้าป๊อปคอร์นด้วยนะเดี๋ยวดูกันนี่นะนี่เขามีเนยให้ด้วยนะมันก็จะเป็นผลหวานเห็นไหมหวานเยอะแล้วก็หวานดีเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวมันไม่กรอบนี่แล้วก็หมอสั่งน้ำมานะคะเดี๋ยวดูว่าน้ำเขาจะเป็นเหมือนแบบเรามากดเองนะป๊อปคอร์นที่นี่เดี๋ยวหมอจะชี้แจงให้ดูว่ามันเป็นยังไงเอาน้ำก่อนครึ่งเดียวพอนี่คือเทคนิคหมอนะถ้าเราใส่น้ำแข็งเยอะเราก็จะใส่น้ำได้น้อยนี่เขาจะมีหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้โค้กนะลองดูโค้กเขาว่ามีกี่แบบดูจ้าทุกคนมีโค้กแบบเชอร์รี่วานิลาออเรนจ์วานิลานะคะลาสเบอร์รี่เลมอนนะคะแล้วก็มีลามเขาจะมีบอกแคลอรี่ด้วยนะคะว่าแก้วไซส์มอสเนี่ย360แคลอรี่นะถ้ากินโค้กเยอะเหมือนกันนะเอาอะไรเอาวานิลาไหมโค้กวานิลาโอเคนี้เนาะโอเคเอาบริการด้วยตัวเองนะคะโค้กที่เห็นเนี่ยให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่บริการด้วยตัวเองแบบนี้แก้วนี้นะเขาขายอยู่ที่ 7-Eleven นี่คือราคามันนะ 7-Eleven ไม่ใช่7บ้านเรานะก็ติดซะว่า8เหรียญนะเลขกลมๆ8320แก้วละ250นี่ทุกคนป๊อปคอร์นนะคะชื่ออันนี้คือไซส์กลางนะคะป๊อปคอร์นอยู่ที่11เหรียญนะประมาณ300กว่าบาทป๊อปคอร์นและอันนี้เป็นกระปุกทุกคนเห็นไหมนี่คือเป็นกระปุกของหนังเรื่อง The Fast and the Furious นะคะแล้วเขาจะทำเหมือนเป็นล้อรถนะหมุนได้ด้วยแต่เขาไม่ได้ใส่ป๊อปคอร์นมาให้เรานะเขาใส่แยกมานะคะก็ส่วนใหญ่แบบถ้ามาดูหนังอย่างเงี้ยหนังเรื่องอะไรเข้าเขาก็จะมีคอลเลกชันให้แบบนักสะสมนะคะมันก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะไอ้กระป๋องเนี้ยประมาณ7เหรียญประมาณ200กว่าบาทนะนี่ไงโรงหนังมอสจะอยู่ติดกับของกินเลยนะที่นี่ไม่มีโต๊ะนั่งให้รอข้างนอกนะคะหนังใกล้ฉายแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันตอนนี้น่าจะเป็นหนังตัวอย่างอยู่นะดูให้มาดูข้างในโอ้ก็อยู่แถวข้างบนนะคนไม่ค่อยมีเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปไหนเดี๋ยวเขาดูกันแล้วDownload the movie arcade app and your phone becomes your portal to a world of VR gaming.
ตอนนี้ก็เป็นหนังตัวอย่างดูดิไม่มีคนเลยอ่ะข้างหน้าก็จะมีแบบเป็นพวกวัยรุ่นนะตอนนี้เราก็ถ่ายได้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าหนังเริ่มฉายแล้วเราก็จะถ่ายไม่ได้นะคะว่างจะนั่งกินป๊อปคอร์นนะCelebrating 100 years of movie memories with us. Your safety is important. โอเคทุกคนหนังใกล้มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาขอดูหนังก่อนนะถ่ายไม่ได้นะเราติดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะหนังก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะ And so it begins. Start. Good. Great.โอเคตอนนี้หนังจบแล้วนะทุกคนก็ออกกันโอ้ตอนนี้จะ2ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าตรงนี้เพลงดังโอ้ท้ายเขาก็ออกมาแล้วนะตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะคือหนังเขาฉายประมาณ2ชั่วโมงได้นะคือเวลาที่เราเริ่มดูใช่ไหม5:45แต่ว่าเกือบจะได้ดูจริงๆอ่ะหนังตัวอย่างครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะเหมือนเมืองไทยเลยครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะได้ดูนะ6:15นะคะก็ถามว่าสนุกไหมเอาจริงนะดูแล้วนึกถึงอาหลองอ่ะระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยากจะบอกสนุกมากแต่ว่ามอสไม่อยากสปอยหนังนะรู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสายเลือดอ่ะมันตัดกันไม่ขาดหนังเรื่องนี้นะไม่ได้แค่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยู่ตามป่านะไปยันดาวอังคารข้างบนโน่นส่วนฉากในหนังเมืองไทยเหรอมอสดูไปก็ยังงงๆไม่รู้ว่าอันไหนฉากไหนเอาเป็นว่าถ้าใครได้ดูฟาสต์9เนี่ยก็ลองมาแชร์กันนะคะว่าทุกคนคิดว่าฉากไหนที่เป็นบรรยากาศเมืองไทยเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นนะคะว่าถ่ายโลเคชั่นที่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะนี่อยากจะบอกว่าป๊อปคอร์นเหลือเยอะมากวันนี้ก็ได้ของฝากไม่ใช่ของฝากติดเราซื้อโอเควันนี้ก็บ๊ายบายนะคะกุดไนท์ค่ะ ไม่โดนขออีกทีเลิกเถอะไม่เวิร์ค